รอบนอกนุ่มในหมอนทองสีอ่อนๆเดี๋ยวมาลองชิมกันอีกรอบนึงกับหมอนทองอันนี้เจ้าใหม่ดูจากสีแล้วดูจากเนื้อแล้วอาจจะไม่แก่จัดนะครับแต่ก็เอานะกอมแกมกอมแกมก็แบบนี้แหละไม่ต้องสุนมากกินแล้วก็ได้เส้นใยของไฟเบอร์หวานหอมอร่อยติดใจแน่นอนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองผมได้มานะเมื่อวานนี้เองก็นะป้าเดือนใจดีมากแบ่งทุเรียนหมอนทองซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นลูกแฝดนะอันนี้เขาแบ่งมาเขาบอกว่าลูกแฝดเนี่ยกินแล้วเฮงนะกินแล้วปังเอาจัดไปครับนะขอบคุณป้าเดือนด้วยนะฮะนะขอบคุณจ้า